สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูแมป Starforce หรือว่าแมปดาวนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ตัวในจอเจกำลังเก็บเลเวลอยู่ครับแมป Starforce นะครับหลักๆก็คือจะเป็นสถานที่เก็บเลเวลหลักของเราเลยครับหลังจากที่เราทำเควสในเรื่องเสร็จแล้วโดยมอนสเตอร์ในแมปนี้เนี่ยมันจะเก่งขึ้นครับ HP มากขึ้นตีแรงขึ้นแต่ว่ามันก็ให้ EXP ที่สูงขึ้นเป็นการตอบแทนนะครับโดยการที่เราจะมาแมปนี้ได้เนี่ยครับเราจะต้องมีจำนวนดาวรวมของอุปกรณ์ของเรานะครับเกินที่แมปมันกำหนดครับซึ่งสามารถเช็คได้จากตรงกลางจอเลยครับอย่างในจอนะครับก็เจมี 35/30 แปลว่าในอุปกรณ์ของเจเนี่ยมีดาวรวมกัน35ครับแต่ว่าดาวที่ใช้ในแมปนี้ก็คือ30พอเราเกิน30เราก็มาเก็บแมปนี้ได้ครับผมวิธีการเช็คจำนวนดาวรวมของอุปกรณ์เรานะครับก็สามารถเช็คได้ง่ายๆจากหน้าต่างอุปกรณ์เลยครับก็อย่างอันนี้จะมีดาวรวม35นะครับดาวรวมมันก็คือจะมาจากดาวแต่ละอุปกรณ์รวมกันนี่แหละครับสมมุติเจคลิกไอตัวอาวุธเจขึ้นมานะครับก็อย่างอันนี้จะมี8ดวงครับก็บวกไป8ดวงประมาณนี้ส่วนวิธีการมายังแมป Starforce นะครับก็ขั้นแรกคลิกตรง3ขีดด้านบนครับขวาบนเสร็จแล้วก็เลือกดันเจียนนะครับแล้วมันก็จะอยู่ขวาสุดเลยครับอันนี้นะครับ Starforce Field พอกดมามันก็จะมีรายละเอียดบอกครับว่าด่านนี้จะใช้ดาวเท่าไหร่มอนสเตอร์เลเวลประมาณไหนแล้วก็เลือกที่เหมาะกับตัวละครเราได้เลยครับอันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่50ไปจนถึงเลเวล100ใช้30ดาวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพอเราเข้ามาที่แมป Starforce แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปปล่อยบอทกันเนี่ยก็แนะนำว่าให้หาปาร์ตี้ก่อนแล้วกันครับจะได้เก็บเลเวลเร็วขึ้นโดยวิธีการหาปาร์ตี้นะครับก็คลิกที่รูปเครื่องหมายจับมือเนี่ยครับซ้ายบนจอมันจะมีออปชันให้เลือกระหว่างสร้างปาร์ตี้กับจอยปาร์ตี้นะครับแต่ว่าจริงๆเลือกอันไหนก็ได้ครับมันจะมีระบบออโต้ให้อย่างนี้เจก็จะกดจอยนะครับก็คือหาปาร์ตี้แบบออโต้นะครับเนี่ยครับมีแบบออโต้คลิกเสร็จก็จะเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็กดคอนเฟิร์มแค่นี้เจก็จะเข้ามาอยู่ในตี้นี้แล้วครับแล้วก็ปล่อยออโต้ได้เลยแล้วก็สุดท้ายนะครับขอเพิ่มเติมนิดนึงคือหลังจากที่เราหาปาร์ตี้เสร็จแล้วแล้วก็เริ่มปล่อยบอทแล้วเราสามารถปิดตัวเกมไปได้เลยครับก็คือเกมมันจะฟาร์มให้ระหว่างที่เราออฟไลน์ด้วยนะครับมันจะฟาร์มจนกว่าเวลาบอทเราจะหมดครับหรือว่าตัวละครเราตายประมาณนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการเก็บเลเวลที่แมป Starforce ถ้าถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม